เนี่ยตอดแล้วนี่ไงมาเป็นไงครับหน้าจอทุกคนเป็นไงบ้างครับขึ้นอะไรอย่างครับเราต้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยถ้าอยากแชร์ไปหน้าเฟซสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอมทักทายคนดูหน่อยครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้กี่ท่านละตอนนี้เน็ตกับเรากำลังหมุนอยู่สวัสดีครับทุกท่านนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมเสียสละเวลากับผมในวันนี้นะครับเอาพี่เก่งเข้ามาหน่อยพี่เก่งพี่เก่งเข้ามาก่อนเดี๋ยวล่าไล่แบบในแบบผมลงเครื่องมาแป๊บนึงนะนี่ครับพี่เก่งพี่เก่งครับแล้วก็น้องกิจเหมือนเดิมนะครับด้วยสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจงซูมนะครับสวัสดีครับคุณแจงครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์ตัดทรงอะไรครับพี่บอมวันนี้ผมจะมาตัดทรงที่มีชื่อว่าไฮเฟสครับก็ได้ในแบบก็คือพี่โต้ลักษณะยังไงไฮเฟสก็คือคล้ายๆกลิ่นเลยนะครับใช่ก็จะขายสูงหน่อยไม่ใช่หน้าสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็ขายสูงเป็นไล่เฟสสูงหน่อยครับตอนครั้งที่แล้วเราตัดเป็นมีเดียมเฟสคล้ายๆทรงนักมวยใช่นักมวยยังไงพี่นักมวยต่างประเทศอ่ะอ๋อใครอ่ะพี่ไม้ไหนไม้ไถสั้นเฮ้ยไม้ไถสั้นว้าวครับ100กว่าคนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ100กว่าคนแล้วฝากกว่าคนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าจังหวัดไหนสัญญาณชัดให้กด1นะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับกดแม็กมาแล้วครับแฟนเดียวเรียบร้อยแล้วก็สบายดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆจากสปป.ลาวนะครับสวัสดีครับสบายดีครับเดี๋ยวผมขอทักทายเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ Hi all the bother who are watching us right now hope you are enjoy our life แปลว่าอะไรไม่รู้ก็ใช้เยอะหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอากาศตามให้ผมกล้องอากาศที่ท่านไม่เรียกอะไรที่บ้านครับหนาวไหมแต่ละภาคแต่ละภาคถ้าใครมาดูจังหวัดอะไรบ้างก็ทักทายบอกเราได้นะครับโอเคครับตอนนี้ให้แล้วครับอุตรดิษฐ์ขอบคุณครับขอบคุณครับใช้เยอะๆนะครับเดี๋ยวใกล้เปิดตัวในแบบแล้วใกล้เปิดตัวแล้วตอนนี้กี่ท่านแล้วครับเท่านี้130 140แล้ว140ท่านแล้วครับ140ท่านแล้วนะครับผมว่าเราเชิญในแบบดีกว่าอ่ะต้องทูทีไม่ได้ทูทีสวัสดีครับต้องทูทีต้องทูทีนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่โต้งลงเครื่องมาหนาวไหมครับหนาวเลยเหรอหนาวอากาศดีใช่ไหมวันนี้ต้องขอบคุณสวัสดีครับพี่ก้าอันนี้น้องแอมนะครับเป็นนายแบบผมชื่อแอมครับเป็นน้องชายผมเองนะครับก็เป็นติดตลอดเวลามาให้เราเนาะเพื่อจะตัดเป็นทรงผมที่มีชื่อว่าไทเฟสก็คือเป็นทรงแบบพี่โต้งทูพีชอบเลยชาวไซทักทายคนดูหน่อยครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดไฮเฟสนะครับในแบบของเราก็คือในแบบก็คือน้องแอมครับพี่แอมโต้งโต้งทูพีทูพีครับพี่บอมขอบคุณครับเอาละโอเคนะพร้อมยังได้เวลาแล้วแหละ180ท่านครับ180ท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้พี่บอมมาเยอะนะครับผมพี่บอมจะไลค์แล้วขอหัวใจให้พี่บอมหน่อยครับผมหัวใจนายสวัสดีครับภูเก็ตมาแล้วครับผมสวัสดีชาวภูเก็ตครับครับอำนาจเจริญ101สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้น้องกิจนะครับเป็นคนตอบเนาะแทนผมว่าจะใช่ใครมีวันนี้ก็มาสาธิตเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราแบ่งปันเทคนิคมาแชร์เทคนิคการสระผมของผมมากกว่านะครับไม่ได้มาสอนกันเรามาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์กันใช่ยากคุณแจงบอกว่าในแบบน่ารักค่ะขอรองเท้าก่อนครับผมพี่บอมเริ่มได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะ200ท่านละ200ท่านละฝากไลฟ์ฝากแชร์เยอะๆนะครับผมหัวใจให้เราด้วยเยอะๆเลยนะครับน้องแอมเชิญเลยครับผมไม่ได้มาไม่มีเวลา
นี่ดูตาในแบบหวานเจี๊ยบยิ้มเหมือนหวานก็นะครับใครอยากจะถามอะไรเนาะพวกเราก็ยินดีตอบนะครับทีมงานบับเบิ้ลบอมอิสรภาพนะครับก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับกี่ก็จะคอยตอบให้แทนพี่บอมนะครับส่วนพี่บอมก็จะทำงานให้ใช่ครับทุกท่านครับสวัสดีเลยค่ะสวัสดีครับมาแล้วครับทุกทีสปปลาวครับสบายดีครับสบายดีครับจากสปปลาวด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องท่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มฉีดผมลูกค้าก่อนฉีดผมในแบบก่อนไม่ใช่ลูกค้าเพราะว่าในแบบใส่แว็กมานะครับฉีดเพราะว่าเพื่อให้ผมที่นอนอยู่มันถูกน้ำเนี่ยครับทำให้ผมที่นอนอยู่ตั้งขึ้นนั่นเองกินไฟต้มได้ครับได้ไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่จะได้เห็นหน้าในแบบเราจะชัดนะครับน้องแอมของผมสวัสดีครับพี่ตือพี่ตือมาแล้วพี่ตือบอสสอบถามพี่บอมครับผมใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีเมียสวยฉันน่ะสิฉันน่ะสิพอแล้วครับพี่ตือทำให้คนที่เขาสวัสดีครับนิวสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับน้องกิจตอบแทนพี่บอมด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับพี่กบ FC เลยถ้าชอบในแบบผมก็กินมาหยอกล้อได้น้ำหนึ่งหยอกล้อได้ต่างยังไงจากสกินเฟสครับที่จะตัดลักษณะยังไงลักษณะจริงๆมันก็คือสกินเฟสนั่นแหละใช่ครับคือผมจะใช้แบตเตอรี่หลักการเดียวกับการไลฟ์ครั้งที่แล้วเลยนะครับมีความสูงกว่าแล้วนั่นเองใช่ครับมันก็ผมจะทำให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมเป่าผมเสร็จก่อนผมจะตัดน้องเป็นเบอร์4ข้างบนเพราะว่าผมน้องค่อนข้างจะเป็นยักษ์โสดนะครับอาจจะไม่ได้ผมเหมือนพี่ต้องทูดีมากนี่ก็บอกขอ4บาร์กิจกับพี่บอมขอ4บาร์แอมรับได้ไหมถ้ารับได้รับให้รับแทนพี่หน่อยคิดถ้าไม่ทันเลยถือว่าช่วยจันนี่บอกว่านายแบบหล่อขอวาร์ปหน่อยเดี๋ยวค่อยแตกวาร์ปกันถ้าใครสนใจแอปไลน์เขาเรียกอะไรแอป Facebook น้องชายผมก็ทักอินบ็อกซ์ผมมาดีกว่าสวัสดีพี่ๆจากนครศรีธรรมราชด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่บอมด้วยนะครับพี่บอมตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มตัดแล้วนะครับเริ่มส่งแล้วก็คือตอนนี้230ท่านแล้วพี่บอมสวัสดีครับ230ท่านนะครับพี่กาญจนาสวัสดีครับพี่กาญจนาสวัสดีครับทุกๆคนนะครับแบบว่าคุยกับพี่ก็ได้คุยกับล่องก็ได้วันนี้เราจะมาตัดตรงทูพีนะครับพี่ลองนะทูพีนะครับเป็นไฮเฟสโคราชครับสวัสดีครับพี่นาธเกศครับเป่าผมแห้งแล้วเดี๋ยวผมขอตัดผมด้านบนก่อนนะครับด้วยฟันรองเบอร์4นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดด้วยฟันรองเบอร์4ก่อนนะครับเพื่อจะมาดูว่าสี่ครึ่งก่อนดีกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้พี่บอมก็จะขึ้นทรงแล้วก็คือถ่ายด้านบนเบอร์4ครึ่งพี่บอมถ่ายด้านบนเบอร์4ครึ่งนะครับเพื่อให้เราจะมาดูก่อนว่ามันโอเคไหมมันสวยไหมเดี๋ยวลองถ่ายดูก่อนวันนี้เราก็จะใช้แบตเตอรี่ของ Bower Band นะครับเหมือนเดิม Black Beat 2เปลี่ยนเป็นเบอร์4ดีกว่านะครับขอคนไลค์คนละแชร์นะครับให้กับพี่บอมใช่ถ้าชอบในแบบก็กดหัวใจได้นะครับแต่เรียนที่เรื่องหูแหวกเรื่องหัวมากเลยนะคือเสียงมันเงียบใช่ไหมปทม.สวัสดีครับขอบคุณมากพี่กบบอก
พี่บอมสู้ๆครับผมใครนะครับพี่กบพี่กบกบเฮ้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับกบต้องติดเหรอกบแท็กซี่กบแท็กซี่โอ้โหคิดถึงฉันมากเลยมาปัดผมไม่ไหนแบบพี่ตือครับที่ปัดผมน้องยังไม่ได้เลย4อันนะครับที่ปัดผมโอเคครับก็มีอะไรก็ตอบถามพี่ได้เนาะขอนแก่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอนแก่นด้วยจากมุกดาหารครับคือจากชัยภูมิสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกพี่ๆทุกท่านนะครับบางครั้งผมอาจจะอ่านไม่เห็นทุกคอมเมนต์นะครับอันไหนที่เราเห็นเราก็จะตอบใช่จะทักทายนะครับพี่ตือบอกลืมจ้าว้าวไม่เป็นไรครับก็อันไหนที่เดี๋ยวคือครั้งที่แล้วเนี่ยไลฟ์ครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาเราค่อนข้างจะนานไปนิดนึงนานไปนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้เราก็จะกระชับให้มากขึ้นตอนนี้330กว่าท่านแล้วครับ340ท่านแล้วครับขอบคุณมากนะครับเพราะน้องแอมแน่เลยทําให้คนมาดูเยอะใช่พี่เตอร์บอกทะลุ500คนดูนายแบบจะโกนคิ้วใช่มั้ยครับเอาไว้ก่อนพี่เตอร์นายแบบถ้าเกิดมีคนวันนี้มีคนดูเราเกิน500หรือ 1,000 คนเนี่ยนายแบบจะทําอะไรดีให้พี่บอมถอดเสื้อมั้ยให้เป็นอะไรดียังไงดีครับอยากได้อะไรก็มีมาแล้วครับไม่รู้เหมือนกันอะไรดีสวัสดีจากนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะร้านอยู่ที่ไหนครับขอพิกัดด้วยคือร้านอยู่ตรงอิสรภาพนะครับตรงข้ามกับปั๊มเชลล์31หรือฝั่งเดียวกับซอย42ครับใช่ริมถนนครับถนนอิสรภาพนั่นเองสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพัฒน์ครับพัทลุงครับเราก็จะกระชับในรอบนี้ให้ไม่น่าจะถึงช่วงครับอีกนิดเดียวจะแตะ400แล้วครับพี่บอมขอบคุณครับครับ400ท่านแล้วครับ400ท่านแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่เสียสละเวลามาดูพวกเราใช่ตอนนี้พี่บอมก็กำลังขึ้นทรงนะครับวันนี้เราจะตัดไฮเฟดตามในแบบของเราก็คือต้ง 2P ครับต้ง 2P ครับใช่เป็นแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมากคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าไลฟ์ต่อไปก็ผมอาจจะอิงทางแรปเปอร์ไทยเยอะหน่อยเพราะประมาณมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วก็ผู้คนก็ตัดตาได้ใช่ผมจะเน้นทางไทยเยอะหน่อยใช่ครับถ้าต่างชาติที่โดดเด่นยังไงเดี๋ยวผมจะมานำเสนอในไลฟ์ต่อไปของเราซึ่งก็จะเจอผมอีกเกือบ10กว่าครั้งเลยนะใช่ทีมงานเรานี่แหละครับพี่จอนนี่บอกว่าถอดกางเกงในโหดร้ายไปพี่ให้ผมให้พี่บอกถอดกางเกงในใส่สวัสดีครับจากนครศรีธรรมราชเลยกุ้งกิ้งอย่าเอาอะไรมาโดนผมนะครับพี่จะโดนบังการเด็กคือผมต้องบอกอ่ะเทคนิคของผมคือผมจะไถทุกด้านเลยนะครับครับผมไถซ้ายไถย้อนเพื่อให้อะไรครับพี่บอมเพื่อให้ผมที่นอนอยู่เนี่ยขึ้นมาให้มากที่สุดครับผมนะครับเพื่อให้มีผมก็คือไถเช็ครอบรอบถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายสัก10นาทีก็ได้ผมถ่าย10นาทีแต่อย่าถ่ายแรงมากนะเดี๋ยวได้แบบปวดหัวพี่สมมากครับช่างตัดผมจากสปป.ลาวครับสวัสดีครับช่างจากสปป.ลาวทุกท่านนะครับสงขลาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่กัญญาพักบอกว่าปัตตาเลี่ยนคมดีจังคมมากครับพี่สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปในที่เพจ Barber Bane นะครับมีแอดมินที่น่ารักคอยตอบพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับคนที่สนใจอย่าว่าแต่พี่น้องๆที่รอแบตเตอรี่เลยพวกเราก็ยังไม่ได้เลยครับเกือบหลายเดือนแล้วนะใจเย็น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 คือครับพวกเราก็ไม่ได้นะครับนี่ครับใช้จนตัวหนังสือลอกหมดแล้วโอ้โหนี่ครับเราสามารถใช้หวีนะครับมีถามขึ้นทรงเบอร์อะไรครับขึ้นทรงเบอร์4ครับขึ้นทรงด้วยเบอร์4นะครับเบอร์4ครับคือจริงๆการขึ้นทรงแล้วแต่ช่างแต่ละท่านนะครับว่าอยากจะขึ้นทรงด้วยเบอร์อะไรนะครับแต่ว่าไฮเฟดเนี่ยผมอยากให้ตัวน้ำหนักผมด้านบนน่ะเยอะหน่อยให้ดูดำหน่อยนะครับผมก็เลยเน้นเบอร์4หรือเบอร์3นะครับถ้าเบอร์2เนี่ยมันจะสั้นไปแล้วครับตามแบบคุณต้องเสาไซส์เนี่ยครับผมพี่วังเนี่ยก็จะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณเบอร์3 2ถึง4นะครับแต่ว่าลักษณะผมของตัวลูกค้าแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณของ
แต่ละคนละกันครับของเราเนี่ยดูละกันว่าคนจะใช้เบอร์ไหนดีนะครับมีอะไรจะถามก็บอกได้นะครับสวัสดีครับโอ้มีพี่ๆส่งให้พี่บอม45ดาวนะครับขอบคุณมากนะครับสัญญาณนายแบบรับงานทานข้าวไหมครับลายสวยครับพี่ผู้ชายถามนะว้ายพี่จันนี่ยังบอกว่านายแบบยังคมกว่าแบตเตอรี่นะครับผมงานดีครับพี่บอมขอบคุณคุณไก่สวัสดีครับคุณสุริยาฟ้าผนังคลาสสิกขอบคุณมากครับพี่นายแบบก็หล่อด้วยขอบคุณมากครับผมสวัสดีทุกพี่ๆทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับเราก็ถ่ายไปละรอบนึงเดี๋ยวเราจะมาต่อครับพี่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้น้ำฉีดอีกครั้งนึงแล้วจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะครับไดร์เป่าผมต่ออีกทีนะครับก็คือเช็คอีกรอบนึงใช่เพื่อความเป๊ะนะครับสวัสดีคนดูที่จะ400ท่านแล้วครับขอบคุณครับดันอีกนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมด้วยนะครับไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับพวกเราทีมงานจากบับเบิ้ลบอมก็เพิ่งเป็นน้องใหม่ของการไลฟ์เนาะจากชลบุรีค่ะสวัสดีครับพี่ประกาศว่าดีคุณโกแชร์มาแบตเตอรี่คือถ้าใครสนใจทักไปที่เพจที่บับเบิ้ลเบนได้เลยนะครับพี่จะมีแอดมินคอยตอบทักเข้าไปได้เลยนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากตัดผมให้นานเท่าไหร่เพราะว่าเขาหล่อมากผมตัดได้ผมรู้สึกผมได้ดีเลยโอ้จริงผมหล่อผมเยอะเลยโอ้ก็ตัวมันเองนะครับจะพอนะครับน้องแอมก็ตัดผมกับผมมาก็น่าจะมี5ปีแล้วละสำหรับพี่ไมล์เมืองสมุทรนะครับมีคำถามมาถามพี่บอมนะครับก็คือถ้าหน้าผากเนี่ยถ้าจะกันหน้าผากให้คมจะต้องกันเข้าไปเยอะไหมเดี๋ยวผมจะกันให้ดูเลยใช่เดี๋ยวคุณพี่ไมล์นะครับคอยดูได้เลยนะครับใช่ครับก็คร่าวๆคืออาจจะไม่ต้องลึกมากคือลักษณะการไอ้นี่ของผมการเนี่ยผมจะเน้นความเป็นธรรมชาติครับดิโอเข้ากล้องหน่อยใช่ครับพี่แบตเตอรี่ดูคมมากคมมากๆครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าก็ทักไปที่เพจ Bubble Band ได้นะครับมากนิดนึงอืมเดี๋ยวคนจะตกใจนะเราทำอะไรกันมีจากลาวเมียนมาด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่เตอบอกให้ทักเป็นเมียงกะลาบามียงกะลาบามิงกะลาบาสบายดีมีกระบาฮะเอาให้หมดต้อนรับทุกท่านเลยครับขอบคุณมากจริงครับเวลาเข้ามาดูพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนายแบบหล่อจริงค่ะโอ้วันนี้นายแบบเรามีคนชมมากนี่400กว่าท่านนี่มาดูนายแบบนะได้ดูพี่บอมมั้ยเนี่ยป๊อกกี้ในเพจเลยครับพี่เก่งตอบได้ตอบเสียงตามแทนตรงได้เลยครับตอนนี้ผมก็ใช้ไดร้อนเพื่อไล่เศษผมที่มันนอนลงไปคือให้มันขึ้นมาให้เราตัดจะได้โดนทุกเส้นนะครับผมที่พี่น้องในแบบแก่ๆอันนี้แบบลูกค้าก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูพวกเราเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยิ่งจากชัยภูมิชัดแจ๋วครับผมขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่บอมด้วยนะครับยิ่งคนดูดันให้ถึง500คนดูหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็จะได้400เกือบ50ท่านแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับใครมีลูกมีเพื่อนแชร์ให้ดูเลยครับพี่บอมพูดดังๆได้เลยนะครับได้ครับถ้าไหนถ้าเบาไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวกิจจะอาจจะเอากล้องใกล้หน่อยตอนนี้ผมก็อยู่ในระหว่างการเก็บผมนะครับอีกรอบนึงนะก็คือการเช็คใช่ครับการเช็คอีกรอบนึงเพื่อให้ผมที่มันนอนอยู่ขึ้นมานะครับโดยการใช้หวีช่วยด้วยเดี๋ยวผมจะกันหน้าผากให้ดูเลยนะครับเป็นไกด์ไลน์ไว้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้มิดโกนให้ดูด้วยนะครับผมก็เลยจะกระชับเวลาให้ไม่นานจนเกินไปนะครับขอบคุณนะครับจากที่ยะลานะครับ
ชัดเจนครับขอบคุณมากนะครับคือจริงๆการตัดผมไม่ว่าจะเป็นโลว์เฟดไฮเฟดหรือมีเดียมเฟดก็ตามนะครับคือเราควรจะวางภาพในหัวเราไว้ก่อนว่าเราอยากจะตัดประมาณไหนนะครับสวัสดีครับพี่ฮาริสวัสดีครับพี่ฮาริสครับวันนี้มีคนชมแขนพี่บอมสวยมากครับผมขอบคุณนะครับหลายท่านแล้วครับช่างเทมากเลยช่างเทมากเลยโอ้ยมีคนหล่อแบบด้วยเลยให้กล้องหน่อยโอ้โหมีคนเรียกร้องมากได้แบบได้แบบได้แบบได้คือผมเชื่อว่าน่าจะมีสาวๆหลายๆท่านนะอยากจะมาปัดเสร็จผมให้ในแบบผมด้วยนะพี่จอนบอกว่าคิวในแบบเจ้าชู้มากคิวในแบบคิวเจ้าชู้ครับเอ้คิวหรอมั้งใช่เจ้าชู้หรือเปล่าครับน้องแอมไม่เนาะไม่ครับไม่ครับไม่นะเสียงรุ่มหน้ากลัวโอเคเดี๋ยวผมก็จะปัดเสร็จผมให้น้องก่อนโอเคคราวนี้ก็พี่บอมก็เสร็จในขั้นตอนแล้วก็คือเก็บรายละเอียดผมนะครับก็จะไถขึ้นเฟซข้างๆแล้วครับสวัสดีครับพี่เฟิร์นสุดยอดฝากกดไลค์กดแชร์พี่บอมด้วยนะครับคุณก็วีรวัฒน์บอกว่าถ้าจะเรียกทรงสกินเฟดได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับแต่ว่าด้านข้างจะมีความไฮกว่าก็คือสูงใช่เท่านั้นเองครับแต่ว่าผมจะใช้ทีเบดทีเบดในการเก็บเป็นสกินเฟดใช่ครับสกินเฟดจริงๆมี2แบบเนาะมีทั้งสกินเฟดจากแบตเตอรี่แล้วก็สกินเฟดจากไบนิโกนนะครับแต่วันนี้ผมจะผสมผสานทั้ง2แบบครับผมเดี๋ยวผมจะประกันให้ดูแล้วครับว่าทำยังไงเมื่อกี้ถามว่ายังไงนะครับกิ๊บแปลว่ายีบอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คือสวัสดีครับก็คนดูเขาถามมาว่าถ้าคือถ้ากันให้คมเนี่ยเราจะต้องกันเข้าไปเยอะไหมอะไรไม่ต้องเยอะครับใช่ก็ดูตามไลฟ์ผมนะครับดูตามไลฟ์ผมนะน้องไทยหวีสวัสดีครับพี่เฟิร์นอีกรอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่บอมด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าผมใช้หวีนะครับกดผมลงมานะครับเพื่อให้มีลักษณะที่คมฮะยังไงต่อนะครับพี่วังใครมีอะไรจะถามนะครับก็อย่ากันลึกมากนะครับเพราะว่าถ้ากันลึกมากเนี่ยมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับการให้มีความเป็นธรรมชาติบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้าผากของลูกค้าแต่ละท่านละกันครับเราก็ใช้วิจารณญาณเรานะครับอันนี้ผมกันคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับว่าการประมาณไหนเนี่ยครับเราก็จะเห็นละเป็นเส้นละเราเห็นละแม่ตัดผมได้แบบไหนโอเคก็จะเริ่มเห็นเนื้องานแล้วนะครับพี่เฟิร์นบอกว่าคมจัดขอบคุณครับน้องเฟิร์นคือเราตั้งไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คงานอีกทีตอนจับตัวในแบบเนี่ยเอนลงนอนเพื่อใช้ใบมีดโกนนะครับถ้ามีคำถามก็คือที่คอมเมนต์ถามว่าถ้าลูกค้าหน้าผากไอ้นี่โวไอ้นี่ครับเว้าโค้งครับเว้าโค้งใช่ด้านข้างคนทำไงครับถึงจะคมข้างๆตรงไหนเอ่ยตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้หรือตรงนี้น่าจะเป็นช่วงนี้นะพี่บอมเป็นช่วงเขาเรียกอะไรลูกแก้วเหรออือฮึถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ได้กันจะไม่ได้กันเว้าตามเขาครับผมก็คือโอเคเขาจะเว้าอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะกันแค่ขอบๆนิดหน่อยพอใช่เลือกดึงลงมาที่ต่ำที่สุดนะไม่ใช่ว่าเขาโค้งอย่างนี้แล้วเราก็จะไปกันอย่างนี้ไม่ใช่นะใช่เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ให้มันเป็นแบบเป็นไกด์บางๆไว้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปโอ้โหไปสร้างกรอบงานให้เราใหญ่โตแบบเว้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเน้นให้เขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาได้ดีกว่าโอเคเนาะนี่นะครับผมกันเป็นไกด์ไลน์ไปแล้วนะจริงๆลักษณะผมน้องแอมเนี่ยค่อนข้างจะจังยากอยู่นะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากโตกแล้วก็เนี่ยมันนอนลงด้วยผมนอนในศัพท์ของผมมันเรียกว่าผมนอนแล้วกัน
ง่วงใช่ไหมผมง่วงผมง่วงผมก็เลยนอนตอนนี้กี่คนดูแล้วครับคนดูกี่ท่านแล้วลึกขนาดนั้นนั่นเบจิต้าพี่ตือบอกคุณวาเลนบอกลึกขนาดนั้นนั่นเบจิต้าแล้วขอบคุณครับ450ประคนนะครับเทคนิคการใช้หวีกดผมกันหน้าผากขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับเราจะเห็นได้เลยนะว่าเป็นขอบแล้วเดี๋ยวผมจะมาการอีกข้างหนึ่งมีอะไรถามน้องกีดถามพี่นะเดี๋ยวผมขอโฟกัสกับการก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์พี่บอมด้วยนะครับตอนนี้ก็คนดูที่450ประมาณนะครับขอบคุณมากครับ450คนนะอันนี้พี่บอมก็จะมาสาธิตในการกันนะครับในแบบนี้คิ้วหนามากณเดชชัดเลยนับเปรตมากกว่าอะไรนะฮะนับเปรตนับเปรตเลยเหรอ นอกจากหล่อแล้วยังฮาด้วยแบตเตอรี่เสียงนุ่มมากครับใช่ครับขอบคุณครับตัวทีเบสตัวนี้คือเสียงนุ่มมากๆครับสบายหูมากนะมีเรื่องจริงเพราะว่าแบตเตอรี่ดีเนาะเวลาเราใช้กับลูกค้าก็จะไม่รู้สึกเจ็บเนาะเพราะมันคมใช่ไหมน้องแอมใช่จริงๆน้องแอมก็ตัดผมประมาณนี้กับผมมาตลอดเนาะเพราะว่ามันก็เหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยใช่ครับสบายใช่ครับเราเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปเช็คอีกทีตอนที่ใช้มิดโกนแล้วกันนะครับผมก็จะการเป็นไกด์ไลน์ให้ดูไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เอาเข้าลึกนะครับเห็นไหมครับว่ามันบางนะเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเอาลึกเข้าไปเอาแค่เข้านิดหน่อยพอนะครับไม่มีความบางอยู่นะครับใช่เรากำหนดเองเลยนะว่าประมาณไหนมุมจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมุมเอาตรงนี้พอไม่ต้องกินลึกเห็นไหมครับผมจะทำให้ดูลากเบาๆคือสำหรับผมในแบบก็จะมีขวัญช่วงด้านหน้าด้วยนี่ครับลากเบาๆก็เป็นขอบแล้วเดี๋ยวผมจะอาถ่ายนี่ให้เกลี้ยงๆหน่อยนี่ครับเกลี้ยงแล้วน้องลีโอเอาที่ปัดผมมาปัดให้พี่เขาหน่อยช่วยปัดให้หน่อยละกันนะขอลีโอถือไฟอยู่หรอปัดได้ทีโทษทีโทษทีมาพี่บอมถือก็ได้ขอบคุณครับตอนนี้เราถ่ายกันที่ร้านที่อิสรภาพนะครับลูกค้าครับคุณบอยน้องแอมพี่ขอดูหน่อยพี่ยีบอกคมเกินคมจริงครับพี่ยีเทคนิคการใช้หวีดันเตะผมลงมาเพื่อใช้ในการกันให้ง่ายขึ้นนะครับใช่ครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านทำจะใช้เหมือนกันไหมแต่ว่าพวกผมทำกันแบบนี้ก็มาแบ่งปันบอกเทคนิคกันนะครับไม่ได้มาสอนยังยืนยันคำเดิมใช่ไม่ได้มาสอนนะเรียกว่ามาแบ่งปันความรู้เทคนิคการทำงานกันดีกว่าพี่เฟิร์นชมในแบบของผมเหรอเฟิร์นบอกว่าในแบบหล่อแน่นอนครับผมไม่เถียงคนตัดหล่อกว่าไม่มีใครชมคนตัดเลยน้อยใจจังเลยน้อยใจจังเลยเดี๋ยวไม่มีคลิปแน่โทษทีอันนี้น่าจะเกะกะแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราก็อันนี้เราไกด์เป็นไกด์ไว้ก่อนเลยนะครับเป็นไกด์ไว้ก่อนน้ำกีก็คอยทางคำถามพี่เพื่อนเพื่อนพี่ตือบอกว่าคนตัดหน้าอร่อยจังครับอีกแล้วนะพี่ตือนะแล้วบอกผมสายเหลืองหยอกเสื้ออะไรอย่างเสื้ออะไรอย่างแอบอะไรรันนิ่งไทม์ได้กี่นาทีจ๊ะมีคนดูไทม์ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่คิดว่าผมว่าน่าจะประมาณสัก3หัวได้3 4หัวประมาณนะน่าจะได้นะถ้าคือในการชาร์จในการชาร์จแต่ละครั้งก็ค่อนข้างนานนิดนึงก็ใช่ถ้าจะให้ดีก็มี2ตัวก็ใช่ครับแล้วก็จริงๆการกันของแต่ละหัวผมใช้ประมาณ10นาที15นาทีไม่เกินคอมเมนต์บอกพี่คุณมิ้นบอกว่าพี่บอมก็หล่อค่ะคอยนะคะมี FC นะขอบคุณนะคะน้องมิ้นขอบคุณค่ะพี่ตือว่าไอ้ลีโอมึงโดนแน่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครสัญญาณเป็นยังไงถ้าชัด
ทุกจังหวัดกด1ให้พวกเราหน่อยอากาศเป็นยังไงบ้างขอหัวใจพี่บอมเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเทคนิคเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันคลิปที่แล้วไลฟ์ที่แล้วว่าพี่บอมทำอะไรครับเราจะข้างหนึ่งเราจะไม่ใช้ปันลองอีกข้างหนึ่งพี่บอมจะใช้เราก็จะใช้ปันลองเหมือนเดิมเพื่อให้ช่างใหม่และช่างที่แอดวานซ์แล้วครับผมได้มาแบ่งปันความรู้กันตอนนี้ก็คือพี่บอมก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะเข้าสู่การไถด้านข้างแล้วครับการเสกใช่เห็นไหมครับว่าหน้าผากหน้าจูบมากเลยเฮ้ยขอจุ๊บหน่อยก็เริ่มขมแล้วนะครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้ใช้ใบมีดโกนเนาะยังใช้ตัวทีเวทอยู่ภาพไม่ชัดเจนหรือต้องการมุมอะไรยังไงบอกได้นะใครมีคำถามอะไรก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์ 0.5 เช่นเดิม0.5 คือปรับฟันลงใช่ไหมปรับฟันลงของแบตเตอรี่เป็นในนี่ดีกว่าฟันรองดีกว่าเนาะได้ถ้างั้นผมใช้เบอร์2เหมือนเดิมโอเคใช้ไปประมาณนี้ลุยเลยเบอร์ต่อนะใครตวัดใช้ไปเผยเหมือนเดิมแต่ผมว่าเบอร์2ไม่ดีละไม่น่าสวยเปลี่ยนเป็นใบเบอร์1ดีกว่าครับผมเบอร์1แล้วขยับฟันลงเป็นเบอร์ไม่ต้องขยับแล้วเป็นเบอร์1เลยแล้วกันก็เป็นเบอร์1โอ้ขอโทษทีฮะเพราะว่าผมกำลังวางแผนมันด้วยนี่ครับเบอร์1นะครับอันนี้ก็คือพี่บอมจะไม่ได้ปรับฟันลงนะครับไม่ได้ปรับฟันลงก็คือใส่ฟันรองแล้วก็เป็นเบอร์1แล้วก็ถ่ายเผยขึ้นไปใช่ครับก็คือสร้างสูงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะเก็บครับผมเราจะใช้หวีใหญ่เก็บฮะนี่ถ่ายได้ไปเลยนะครับการใช้ทีเบทเมื่อกี้ถึง90นาทีไหมคะไม่น่าถึง3หัวช่างใหม่ช่างเก่าตัดไม่เท่ากันสำหรับอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลองใช้ดูจริงๆดูก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้ได้นานที่สุดกี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไลฟ์หน้าไลฟ์ต่อไปผมจะมาบอกแล้วโอเคได้ครับเดี๋ยวผมขอลองกันหน่อยจบผมปี9สวัสดีครับDKL ก็มาได้ DKL ก็ได้พี่ก้าบอกทำไมหลอกเพื่อนอีกแล้วคุณสมมาบอกทรงผมมีกุยเกลใครนะก็ได้แต่ผมยึดที่โต้ครับเพราะว่าในแบบผมสายนะในแบบผมใครพี่มิกใช่ไหมฮะใช่พี่มิกพี่โต้งสิครับผมพี่บอกว่าแค่สะบัดก็เงาแล้วแจ่มนี่ครับเขาเรียกอะไรที่แปลงปัดเป็นครับผมยังไงนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเก็บงานด้านข้างนะครับซึ่งพี่บอมก็จะใช้เบอร์รองเบอร์1ครับเบอร์1ครับถ่ายรอบๆก่อนอันนี้เสร็จแล้วนะเบอร์1ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ 0.5 มิลครับซึ่งมีแถมมาในตัวนี้ด้วยก็คือแถมเข้ามาในตัวของแบตเตอรี่นี่ในแบบอยากรู้ด้วยแต่อันนี้ขอบอกก่อนว่าถ่ายเบาๆนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางมากบางใช่ไหมครับก็ถ่ายตรงนี้ถ่ายไปเผยเหมือนเดิมเห็นไหมครับจริงๆนะครับแค่สะบัดก็เริ่มเนียนแล้วนะเห็นไหมครับเริ่มแล้วครับอันนี้พี่บอมก็ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้หวีใช้อะไรเก็บอีกทีนึงยังไม่ได้ปรับฟันลงเหมือนเดิมไม่ได้ปรับครับตัดด้านบนเบอร์4นะครับบนเบอร์4ครับข้างๆเหมือนเดิมเนาะใช้แปรงในการขัดเสร็จผมใช่ครับจะได้เห็นเนื้องานชัดเจนมากขึ้นจะได้เห็นเนื้องานชัดเจนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นไม่ใช้ฟันหลอกครับผมอันนี้ผมจะขยับฟันแล้วนะคือการขยับฟันน่ะมันทำได้3จังหวะของแบตเตอรี่แบ็คบลีดนะครับเพราะฉะนั้นคือผมอยากให้ทุกคนอ่ะเรียนรู้ลักษณะแต่ละขั้นของมันครับพี่บอมว่าไถกินเนื้อผมไปเท่าไหร่นะครับยิ่งเราเข้าใจตัวแบตเตอรี่หรือฟันรองมากเท่าไหร่มันจะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นง่ายขึ้นใช่ไหมนะครับนี่ผมจะปรับแล้วเป็น
ป็น 0.5 จริงๆใส่ 0.5 นะแล้วขยับฟันลงอีกทีนึงสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ เนี่ยแล้วผมก็จะสะบัดตรงนี้พี่สามารถบอกว่าสะบัดต่อไม่รออีกแล้วนะสะบัดไม่รอแล้วครับเดี๋ยวถ้าเวลาไม่ได้เนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้ผมต้องเร่งนิดนึงไฟเริ่มลนแล้วครับผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะเกินนะนะครับใช่ครับพี่เฟิร์นเนียนเลยพี่เนียนมากๆครับของเขาดีจริงๆเนี่ยการขยับแต่ละขั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันทำได้ดีจริงๆในการช่วยเราเฟดนะนะครับผมทำให้ดูคร่าวๆนะทำให้ดูคร่าวๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยถามกันมาได้กุฏิได้คงวะมีใช้ลิ้นลองได้ไม่ใช้ฟันลองวายตายอย่างนี้ตายเลยตายเลยเหนียวหัวเลยเหนียวเลยสวัสดีพี่ๆจากสปป.ลาวด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะเราเห็นน้ำหนักแล้วนะน้ำหนักเฟดเดี๋ยวเราจะใช้ทีเบรดในการครับเขาเรียกอะไรสกินสกินดูถ่ายเบาๆเหมือนเดิมนะถ่ายเบาๆเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายแรงเนี่ยลักษณะของคนที่ผมเส้นใหญ่เนี่ยจะเจ็บได้ตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์ศูนย์อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเบอร์ศูนย์ตัวใหญ่ระดับฟันจะไม่เท่ากันอันนี้มันละเอียดมากทีเบรดนี่คือกินเกลี้ยงมากเลยครับกินเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยใช่บอกเลยอิ่มเลยครับอิ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูดูเลยนะนี่หนาๆนะไม่ได้ผมปลอมใช่ครับของจริงอ๋อไม่รอให้อะไรเลยนะไม่รอเลยโอเคนี่นะครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมเกลี้ยงมากครับเห็นไหมอาปาดเป็ดผมหน่อยเวลาเราเดินทางมาถึงตอนนี้คนดูเราก็ยัง400อยู่นะครับพี่บอมไม่มีลดน้อยเลยขอบคุณมากครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมด้วยนะครับผมครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันเนียนจริงๆนะเหยียบว่าวนะฮะเหยียบว่าวนะฮะหาที่เหยียบไม่เจอใช่ครับพี่เกลี้ยงดีเกลี้ยงจริงๆครับเกียรติจะโซมให้ดูเลยนะครับนี่ครับโอ้โหบัดจอดเลยนะครับขาวจั๊วเลยขาวจั๊วเลยขาวจั๊วเลยนะฮะอ่ะอันนี้ปัดครับอันนี้ก็ถ่ายสกินแล้วแล้วพี่บอมจะทำอะไรต่อครับเดี๋ยวพี่จะเก็บตรงนี้ละเชื่อมละเชื่อมงานนะครับเดี๋ยวทำให้ด้านล่างเดี๋ยวพี่บองก็จะมาเก็บให้ดูอีกทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเมื่อกี้ที่บอกว่าผมจะใช้เบอร์ศูนย์ตัวใหญ่ใช่ครับขยับฟันขึ้นให้สุดขึ้นให้สุดใช่ไหมก็คือโดยไม่ต้องปรับฟันอะไรเลยก็เป็นเบอร์ศูนย์ครับผมก็คือแต่ว่ามันจะมีระยะของฟันเบอร์ศูนย์ที่มันมากกว่าเบอร์ศูนย์ทีเบตเมื่อกี้ครับผมทำให้ดูว่ามันจะกลืนกับตรงที่เราไถไว้เมื่อกี้ไหมมันจะเชื่อมนี่เห็นไหมครับว่ามันก็เชื่อมแล้วนะครับนี่ครับมันก็เชื่อมแล้วนะฮะหวานเจี๊ยบเลยผมบอกเลยหวานเจี๊ยบเลยเชื่อมแล้วจัดให้ครับครับเขาบอกอยากดูซูมใกล้ๆนี่จัดให้เลยครับผมก็คือพี่ปอมจะสะบัดข้อมือเล็กน้อยใช่แล้วก็เพื่ออันนี้ผมจะใช้ที่ผมบอกนะการขยับฟันแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักเฟดของมันใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถปรับฟันได้อีกใช่ค่ะปรับฟันได้อีกเพื่อเก็บงานเนาะใช่ครับแหน่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนียนแล้วผมไม่ต้องทำอะไรแล้วแหน่เนียนแล้วพี่ณัฐวุฒิบอกว่าเรียนที่ไหนได้บ้างครับพี่จริงๆที่สอนนี่เยอะเนาะใช่ที่สอนตอนนี้มีเยอะมากๆครับก็ลองรัฐบาลด้วยใช่แล้วก็ตามศูนย์ฝึกตามศูนย์ฝึกทั่วไปแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ลองไปดูที่เขตนั้นๆนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีช่างที่เก่งๆมีครับเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นลองดูในFacebook หรืออะไรลองถามดูนะครับโพสในกลุ่มช่างตัดผมต่างๆก็น่าจะรู้แล้วพี่วีรวัฒน์บอกว่าสัปดาห์หน้าขอทรงยังอมหน่อยครับอาจจะมีนะครับพี่แต่ว่าอาทิตย์ไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้หวีใหญ่นะฮะเพื่อการเก็บนะครับก็คือพี่บอมจะไถข้างๆเรียบร้อยแล้วใช่ครับเดี๋ยวผมจะใช้หวีเพื่อเก็บละครับเริ่มเลยนะครับครับผมรอแล้วเทคนิคพี่บอมนะครับก็คือจะเริ่มเก็บขอบลายผมนะครับก็คือเชื่อมงานเฟดด้านบนถูกต้องครับอ่าปิดบรรยายให้พี่ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะพี่ขอโฟกัสงานก่อนตอนนี้
สุดยอดครับเข้าใจง่ายดีใช่ครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่วันนี้เรามาแบ่งปันกันนะครับไหนที่มีประโยชน์ก็เอาไปใช้แล้วกันเนาะลองไปทำกันดูนะครับพี่ตั้มขอส่งฟักกิ้งฮีโร่วีคหน้าตั้มก็ตัดเองดิ ให้ผมตัดทำไมถ้าเป็นนายแบบป้าหวีสวยดีมีแจกไหมคะมีแจกไหมคะเดี๋ยวถามแค่ในเพจได้เลยเนาะได้ครับเดี๋ยวอาจจะมีครับเพราะว่าทางพี่ตือนะครับที่ uh-huh. เป็นผู้บริหารก็อาจจะมีคอยติดตามในอาจจะมีกิจกรรมนะครับก็จะมีแจกคือการใช้หวีเนี่ยสำหรับผมเนี่ยสำคัญมากผมบอกเลยว่าสำคัญมากนะครับน้องแอมอยากได้อะไรป่ะไม่อยากครับโอเคครับอยากได้อะไรบอกนะนี่ครับเราเห็นแล้วน้ำหนักเห็นไหมครับเราจะเก็บแค่ช่วงนี้พอเพราะว่าเราอยากได้ไฮเฟสครับพี่บอมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องถ่ายสูงนะครับก็คือกำหนดเรากะไว้ครับว่าประมาณไหนใช่ครับนี่นะครับนี่ก็จะเห็นแล้วว่ามันเนียนแล้วก็จะเริ่มเชื่อมแล้วนะครับใช่ครับอาจจะมาเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆหวีมันก็จะมีด้านเล็กกับด้านใหญ่นะครับเนี่ยครับได้แล้วได้ความรู้เพิ่มค่ะได้แล้วเห็นไหมครับใช่ครับแล้วพี่จะเก็บตรงนี้ละอยากรู้อยากถามอะไรนะฮะถามได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้คนดูเราก็ยัง400กว่าอยู่นะครับขอบคุณมากครับที่400กว่านะครับที่เสียสละเวลามาดูอยากเห็น500ให้ชื่นใจครับใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่บอมด้วยนะครับผมถ้า500เมื่อไหร่จะทำอะไรดีอ่ะกิจก็ดีใจด้วยครับดีใจอยู่แล้วดีใจแล้วพิเศษดีจะทำอะไรพิเศษเหรอเต้นลำไยไหมเต้นลำไยไหทองคำหรอซึ่งพวกเราค่อนข้างที่จะชื่นชอบลำไยไหทองคำมากนะครับจริงๆเห็นเราฮิปฮอปอย่างนี้แต่เราใจเรารถแห่นะบอกเลยนะรถแห่นะน้องแอมรู้จักรถแห่ไหมที่วีรวัฒน์บอกว่าหวีสีชมพูถ้าเทียบกับฟันรองนี่ประมาณเบอร์อะไรผมให้เบอร์ 0.5 แล้วกันเบอร์1ด้วยอ่ะทั้ง2แถบอันนี้ผมให้ด้านใหญ่ของมันผมให้เบอร์หนึ่งอันนี้ 0.5 แล้วใช่ใช่ครับนะก็แล้วแต่คนใช้ด้วยนะแล้วแต่คนใช้ด้วยจริงๆหวีใช้ทุกแบบอย่างที่ผมเคยบอกว่าน้องกิจใช้หวีเซเว่นนะครับหวีเซเว่นจริงๆที่มีด้ามอ่ะแล้วอันเล็กๆอ่ะกิจใช้ผมงงเลยเจอตอนแรกใช่ครับคือแล้วแต่เราหวีมันแล้วแต่คนใช้นะว่าเราเอาจะมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคือหวีแต่ละชนิดมันก็จะมีเนื้อหวีที่แต่สำหรับหวีสีชมพูนี่ก็การใช้งานก็คือโอ้โหง่ายมากๆครับใช่ครับคือผมไปแบบรวดเร็วอ่ะนะตอนนี้เดี๋ยวเวลาจะบีบนะครับผมอยากให้จบภายใน1ชั่วโมงให้ได้นะ พี่บอก500เมื่อไหร่พี่บอมดันพื้นไหมครับดันมีมีวิดพื้นหรอมีอันนี้ครับไม่เก่งหวีใช้ฟันรองลบขอบได้มั้ยครับได้ครับอืมใช่ครับเดี๋ยวใช้แทนปันรองรถขอใช่ครับอีกเอาเป็นเบอร์3ก็ได้ใช่ครับเบอร์3ไม่ได้ใช่ครับผมดีโออันนี้ตัวดีเท่าที่อันนี้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์4เบอร์3นะครับนึงนะนี่คือเบอร์3ผมจะใช้มาเก็บได้ที่ตรงเนี้ยทำให้ดูน้องแอมนั่งเลยสบายผมให้3ครึ่งก่อนดีกว่ากางไว้ก่อนพี่สมมากผมชอบหลีซังไหทองคำครับผมหลีอะไรนะซังไหทองเดี๋ยวผมต้องไปเปิดดูก่อนนะครับพี่เดี๋ยววันนี้ผมรถแห่เลยพี่อาทิตย์บอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับความรู้เบอร์3เนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ผมถ่ายข้างบนเบอร์4นะผมจะใช้เบอร์3เนี่ยเชื่อมตรงนี้ได้อีกนิดหนึ่งใช่เพราะว่ามันจะมีส่วนที่ผมที่มันไม่สมูทที่จะโดนอ่าครับไหยังไม่ต้องไหกดนี่ครับไหพอได้ยินเสียงมันแกร็บแกร็บเนี่ยฮะเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายได้นิดหน่อยแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นเบอร์ที่ถัดจากเบอร์ข้างบนไม่ว่าจะเป็นเบอร์อะไรก็แล้วแต่สมมุติข้างบนเป็นเบอร์2ก็เลือกเป็นเบอร์1หรือเบอร์1ครึ่งก็ได้ครับพี่บอมค่อยๆเก็บเขาเรียกอะไรลบมุมมันก็คือเรียงจาก3 2 1ได้หมดเลยแล้วแต่ข้างบนจะเป็นเบอร์อะไรนี่ใช่ครับแบตเตอรี่คือเสียงเงียบทั้งคู่ครับนะครับ
คร่าวๆไว้เถอะขอทราบเทคนิคคว่ำหวีหน่อยครับเทคนิคคว่ำหวีต้องไปลองต้องลองฝึกนะครับลองฝึกฝนนะครับเดี๋ยวผมตาแอมต้องไปก่อนการจะใช้ให้ถนัดก็คือการฝึกนะครับนี่คือคว่ำหวีคว่ำหวีก็อย่างนี้ใช่ไหมเทคนิคคว่ำหวีของผมคือมันต้องมีเขาเรียกอะไรดึงข้อมือให้แข็งๆหน่อยเพราะว่าก็คือเกรงข้อมือนั่นเองใช่ครับข้อมือแล้วก็ดึงคือเกรงข้อมือให้ได้เยอะๆครับใช่ครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการทำงานเพราะว่าจริงๆถามว่าอันนี้ก็มีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงมากๆครับอันนี้คืองานที่ผมใช้ฟันรองนะแล้วก็ใช้หวีครับผมเพื่อเชื่อมน้ำหนักทีแต่เดี๋ยวอีกข้างขวาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับใช้แต่อันนี้กับหวีเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมใส่ฟันรองให้ดูที่บอกเมื่อกี้ครับเบอร์ 0.5 ครับผมถ่ายเก็บอีกทีขยับลงให้สุดใส่ให้ดีๆนะแล้วก็ระวังด้วยที่ผมบอกเพราะว่าถ้าเกิดไถแรงเกินไปหรืออะไรเนี่ยมันจะกินผมกินหนังศีรษะของลูกค้าได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันอยู่ที่เราอ่ะมันอยู่ที่เราเข้าใจในตัวของอุปกรณ์เราดีแค่ไหนมากกว่าพยายามเรียนรู้อุปกรณ์ของเราที่มีอยู่นะครับโอเคนี่ก็คร่าวๆแล้วนะครับมีคำถามอะไรถามได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราได้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาเสียสละมาดูเวลาเฮ้ยเสียสละเวลามาดูพวกเราครับเออพูดผิดพูดถูกแล้วใช้หวีแนบศีรษะใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับอาจจะมีดึงระยะออกมาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกินเยอะเกินไปคือเรื่องเทคนิคหวีเนี่ยอันนี้ผมว่ามันน่าจะต้องฝึกในไลฟ์ไม่ได้นะเออต้องเวลามันค่อนข้างสั้นครับใช่ครับตัวนี้คือเศษผมที่มันอย่างที่ผมบอกว่าผมลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะที่อยากโศกแล้วก็ไม่ได้ผมตรงเหมือนพี่โต้งเขาอะนะฉะนั้นผมก็ทำให้มันใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดใช่ด้านนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่เนียนกิฟต์ครับฝั่งนึงสิเป็นยังไงคิวดำสาวตัดสวยมากครับใช่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็ยังเดี๋ยวผมหันฝั่งนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับฝั่งหนึ่งมองขาด้วยว้าวนี่นะครับเทคนิคดีๆอยู่ที่ช่างครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าตรงไหนที่รู้สึกไม่เนียนก็ uh-huh. ใส่เบอร์หนึ่งก็ได้นะไม่ต้องเป็นเบอร์ครึ่งก็ได้ครับผมเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็ไขเก็บอ่ะใส่เบอร์หนึ่งให้ดูก็ได้ปกติตัดผมแต่ละหัวกี่นาทีครับก็ประมาณจริงๆที่ร้านเราใช้เวลาชั่วโมงนึงครับไม่เกินนี้นะครับสำหรับพวกผมนะผมทำงานชั่วโมงนึงใช่ครับบางท่านอาจจะบอกว่านานไปสำหรับช่างคือแต่ละร้านก็จะมีการเมเนจเวลาไม่เหมือนกันเนาะครับใช่ครับแล้วแต่ครับแต่พวกผมทำชั่วโมงละหัวครับสวัสดีพี่จากสปป.ลาวด้วยนะครับติดตามอยู่สวัสดีครับสวัสดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำด้านนี้ละโอเคโอเคเสร็จตามนี้แล้วกิจว้าวอันนี้นะครับนี่ครับก็จะเริ่มได้แล้วครับมาเรามาเริ่มอีกฝั่งนึงเลยครับพี่วอมโอเคขอบคุณครับพี่มาโน่ส่งดาวให้45ดวงเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์ครับมาไม่ใช้เบอร์แล้วฝั่งนี้ผมไม่ใช้เบอร์แล้วถ่ายเบอร์ยืนตรงนี้แล้วกันครับจิตได้โอเคผมจะลุยเลยนะครับคราวนี้ก็คือพี่บอมจะถ่ายโดยไม่ใช้เบอร์รองไม่ใช้เบอร์รองคือฝั่งเมื่อกี้พี่บอมใช้เบอร์รองใช่ไหมครับโอเคก็เดี๋ยวไปย้อนดูกันแล้วกันได้ครับเบอร์ครึ่งเลยครับก็คือมีเทคนิคไหมครับพี่วอมในการถ่ายมีเทคนิคไหมไม่มีครับถ่ายไปเผยเหมือนเดิมและแต่เราจำการเฟดของเราไว้ฝั่งนู้นเฟดประมาณไหนประมาณไหนใช่โอเคสนใจติดต่ออยากเรียนที่ไหนครับก็คือในการเรียนก็แนะนำแต่ละเขตผมว่าก็น่าจะมีศูนย์ฝึกเนาะถ้าเบื้องต้นลองไปติดต่อได้นะครับพี่ธวัชชัยแบบนี้เขาเรียกทรงอะไรครับ
ไฮเฟดไฮเฟดครับพี่ยอดชัยวันนี้เราตัดตามในแบบก็คือในแบบ 2P นะครับตรง 2P ถ้าจะให้เรียกแบบไทยๆก็ลองทรงสูงแล้วกันไม่ใช่ลองทรงผิดเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ลองทรงเนาะแต่บอกว่าทรงนักเรียนก็ได้ไงสกินเฮดไล่น้ำหนักแต่ถ้าปรับช่างที่เรียกกันระดับโลกหรือทั่วประเทศไทยก็ตามเขาก็เรียกไฮเทคสวัสดีครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับสบายดีครับสามารถซื้อสินค้าได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับหนองเวียงคำครับมหาลัยแห่งชาติแถวดงดกนะครับสำหรับใครที่สนใจซื้อนะครับก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับ FC จากกัมพูชาขอบคุณครับขอบคุณนะครับอันนี้ผมอย่างรวดเร็วเลยนะที่ร้านไม่ได้รับสอนนะครับพี่ไม่ได้รับสอนใช่ครับตามไลฟ์พี่ได้ตอนนี้ช่วงนี้ดูตามไลฟ์ไปก่อนแล้วกันครับแบตเตอรี่ทำไงคมจังครับคือถ้าแกะจากกล่องเราสามารถไปรับเพิ่มเติมได้นะครับแต่จริงๆแต่กล่องก็คมแล้วนะเราอาจจะใช้งานไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะครับใช่ครับแล้วก็ค่อยไปรับคมเพิ่มอะไรก็ค่อยว่ากันครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าก็ดูแลมันด้วยนะใช้เสร็จก็เหยาะน้ำมันปัดเสร็จผมนะครับครับผมอันนี้เราก็จะสกินเหมือนเดิมนะครับโดยใช้ตัวทีเบรกเนียนๆเลยนั่นนะครับน้องแอมเป็นไงครับตัวนี้เจ็บไหมไม่เจ็บนะสบายมากสบายนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็อย่าถ่ายแรงเกินไปนะครับอย่าถ่ายแรงเกินไปเพราะว่ามันอาจจะดึงหนังศีรษะได้อย่าดึงเนี่ยฮะดึงหนังศีรษะข้างแก้มหรืออะไรก็แล้วแต่ดึงให้ตึงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าในแบงค์นะว่าเขาเสร็จแล้วหล่อขนาดไหนพี่จัมโบ้แบตเตอรี่คมสุดยอดใช่ครับพี่คมมากๆทีเบตตัวนี้คือคมมากๆครับนี่ครับเนี่ยปาดเสร็จผมให้ดูเลยอ่ะก็ได้น้ำหนักแล้วเห็นไหมได้น้ำหนักแล้วครับก็คือฝั่งนี้พี่บอมคือไม่ได้ใช้ฟันรองไม่ได้ใช้ฟันรองใดๆครับแล้วก็ใช้ความเข้าใจตัวแบตเตอรี่ละลักษณะของฟันแต่ละขั้นผมเรียกว่าผมใช้มาประจำเนาะใช้มาเกือบ3ปีแล้วอ่ะใช่ก็ค่อนข้างงานก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับใช่ครับใช่เดี๋ยวเราจะหาให้ดูเลยว่ามันต่างกันไหมนะใช่เนี่ยใช้วีเกตเหมือนเดิมโอเคดูเลยไฮเฟดของแต่ละขั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับครับผมผิดลองอธิบายที่แต่ละคนก็จะมีน้ำหนักหรือว่ามุมมองการนำเสนอต่างกันก็ถ้าน่าจะใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันหลักๆ ก็น่าจะขึ้นอยู่ที่หัวลูกค้าด้วยเนาะบางคนมีสูงมีต่ำแล้วเราก็น่าจะวัดจากตรงนั้นแหละว่าตรงไหนต่ำตรงไหนไฮตรงไหนก็คือมีเดียมก็คือการสูงต่ำครับวัดจากหัวลูกค้าแล้วกันวัดจากหัวลูกค้าวัดจากเขาเรียกอะไรลักษณะตรงผมหน้าตาก็แล้วแต่มันเป็นการรวมทั้งหมดเนาะเพื่อจะออกมาให้ลูกค้าท่านนั้นๆดูดีที่สุดนะจริงๆเราก็ช่วยเขาออกแบบนั่นแหละนะแล้วเราก็เป็นคนเห็นตรงผมเขาได้ชัดเจนที่สุดนะครับตอนนี้เราใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะใช่ไหมครับน้องกิตครับผมพี่ธวัชชัยบอกว่าผมไล่เฟดไม่ค่อยต้องฝึกจริงๆครับคือการตัดผมเนี่ยผมคงจะบอกไม่ได้ว่าทำยังไงจริงๆค่อยๆฝึกไปนะครับสำหรับตัวผมเองอ่ะผมฝึกตลอดครับฝึกอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็จำแล้วก็ไม่ทำมันอีกอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็อย่าไปทำมันคือถ้าชื่นชอบเทคนิคของช่างคนไหนก็ลองเอามาฝึกซ้อมดูนะครับแต่สำหรับพี่บอมก็จะมาทุกวันพุธนะครับใช่ครับจะไลฟ์เราจะไลฟ์ทุกวันพุธเนาะทุกวันพุธเนาะในช่วงนี้ใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามที่เพจ Barber Ben ได้เลยนะครับใ
ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสปป.ลาวติดตามอยู่เด้อครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณที่แชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูพวกเราถ้ามีขอบทำไงให้เนียนครับใช้หวีครับใช้หวีก็ได้ตัวฟันรองก็ได้ได้ที่ผมทำให้ดูคือเริ่มต้นจากสิ่งที่เราถนัดก่อนแล้วก็หวีเนี่ยก็คือน่าจะการฝึกจากตัวเรานะครับใช่ครับผมไม่ได้บอกนะว่าใช้ฟันรองหรือหวีอันไหนมันดีกว่ากันมันใช้ได้ทั้งสองแบบเลยครับว่ามันเชื่อมกันได้จริงใช่นะครับแล้วผมก็จะทำแบบนี้ไปทุกๆคลิปเลยนะครับทุกๆไลฟ์เลยนะครับคือลักษณะของหวีเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันเมื่อไหร่อ่ะบอกเลยว่าสนุกครับสนุกในการตัดผมเลยครับวันก่อนไล่เฟดลูกค้าค่อนข้างแย่รู้สึกผิดมากครับสู้ๆครับพี่สู้ๆครับผมก็เคยพลาดมาใช่ทุกคนก็เคยพลาดกันมาหมดเนาะทุกคนพลาดมาผมเคยร้องห่มร้องไห้มาเกือบจะเลิกอาชีพนี้ก็มีครับใช่ครับเราก็ทำให้ดีที่สุดของเราใช่ครับอันนี้คือเรามาดูตอนมันสำเร็จแล้วมันก็อาจจะคิดว่าง่ายจริงๆมันไม่ง่ายครับส่งพี่หม่อมตัดยากไหมครับอะไรนะครับส่งพี่หม่อมตรงพี่หม่ำน่าจะไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้ามีอายุแล้วอ่ะขอบนะครับอ๋อง่ายครับปรับฟันไหมครับพี่บอมเวลาใช้หวีไม่ได้ปรับครับเบอร์ศูนย์ครับก็คือปกติของปัตเตอร์เลียนเลยครับไม่ต้องปรับฟันลงนี่นะครับเราเดินทางมาถึงประมาณสักผมให้สัก 80% แล้วนะก็ใครมีคำถามอะไรนะครับถามได้นะข้างนี้ผมจะไม่ใช้ฟันรองเลยนะที่ผมบอกกับทุกคนไปว่างานมันจะเชื่อมกันได้ไหมมันจะเหมือนกันไหมนะครับผมบอกได้เลยนะไม่เหมือนครับยอดไม่แก้เลยเหมือนสิครับเราไม่ได้ว่าจริงโอ้โหเลือดไหลเลือดเลยเลือดเลยในแบบเลือดไหลเหมือนที่เราทำกันมาสจู่เข้ามาแม่งไม่มีบทแล้วเห็นเงียบไงพี่ตือบอกอย่าเลิกนะครับถ้าเลิกจะเอาอะไรกินนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะอันนี้เทคนิคขั้นอีกขั้นหนึ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายซึ่งต้องฝึกอย่างเดียวเท่านั้นครับผมการเกาผมเกาผมคืออะไรถ้าแบบผมที่มันช่างไฟผมไม่โอเคนะไลฟ์แต่เดี๋ยวผมจัดการก็คือมีเศษผมที่มันออกมาเนี่ยเราไม่อยากให้มันยืดออกมาก็ใช้เกาผมสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับทักเข้าไปที่เพจบาร์เบอร์เบนได้เลยนะครับจะมีพี่แอดมินน่ารักน่ารักคอยตอบอยู่นะครับสำหรับเรื่องราคานี่ต้องฝึกฝนนะครับการเกาผมใช่ครับค่อนข้างเสี่ยงอันตรายมากถ้าไม่เสี่ยงก็คือถ้าเราเข้าใจตัวแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่เรามีก่อนนะถ้าเกิดเข้าใจมันนะมันจะสนุกครับมันจะสนุกจริงตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วเอ่ยอยากรู้มากเป็นกำลังใจหน่อย240ครับหายไปไหน200เดี๋ยวก็มาครับผมอ๋อไปห้องน้ำห้องน้ำมาขอพักกันนิดนึงพี่พกรบอกว่าไม่ใส่เบอร์เยอะแบบฝรั่งแถมเนียนกว่าฝรั่งตัดเลยครับไม่น่าช่างไทยคือถึงบอกว่าหวีเก่งใช่ครับขอบคุณนะครับอาริโอให้พี่ถือทำไมเยอะแยะเนี่ยเผื่อต้องการใช้ครับอ่ะโชว์ใส่สองอันเลยให้ดูเลยแล้วกันว่าอะยังไงอ่ะหวียากพี่กนินบอกว่าข้างบนทำเท็กเจอร์เปล่าครับไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำครับเราตัดด้านบนเบอร์4นะครับพี่ใช่ครับด้านหวีเล็กข้างหวีใหญ่นะครับต้องปิดปากใครพี่ด้วยนะได้ครับมีฟันรับคมขายด้วยไหมครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ก็จะมีรับคมมาให้แล้วนะครับในตัวกล่องก็จะรับคมมาให้บ้างครับดู
ข้างนี้เลยครับโอเคครับนี่ทั้งสองข้างนะครับเชื่อมกันไหมใช่ถ้าคิดว่ายังไม่เชื่อมก็ใส่น้ำตาไปหน่อยโอ้ อีกนิดนึงผมเห็นอ่ะฮะว่ามันนี่คือการใส่ใจในงานรายละเอียดนะครับผมคือจากอาจารย์บอกว่าติดตามตลอดครับพี่บอมเท่มีสไตล์มากๆครับผมขอบคุณมากครับกำลังใจพวกนี้ที่สมมติผมยังไม่ได้ดูครับไม่ได้ไปไม่ว่างครับอ๋อไม่เป็นไรครับช่างบอมสักที่ไหนครับสักที่บางใหญ่ครับใช่ครับบางบัวทองครับชื่อบางยุทธครับครับผมบางยุทธแท็กทูครับตอนนี้ถ้าเขาดูอยู่นะครับฝากบอกเขาด้วยว่าขอคิวให้ผมหน่อยนะครับเพราะทั้งปีเนี่ยผมเจอเขามีถึง3รอบเลยครับฝากบอกด้วยอันนี้ก็คือพี่บอมอยู่ในขั้นตอนในการเก็บงานรายละเอียดแล้วครับคือทั้งหมดเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับเฟดด้านข้างทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูโอเคพี่หวังก็จะเริ่มหมุนให้ดูแล้วก็จะปัดก็นี่ครับดูอันนี้ข้างที่ผมไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทรงด้วยฟันลองไปลองหมุนให้ดูครับว่ามันเชื่อมกันไหมอันนี้คือข้างที่ขึ้นด้วยฟันลองเห็นไหมครับก็นี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยครับในแบบยักคิ้วหน่อยอ๋อพี่สมมาตรยังดูครับพี่ ขอบคุณมากนะครับยังดูพี่บอมอยู่นะครับครับเป๊ะฮะเดี๋ยวผมขอดูตรวจงานนิดนึงว่าตรงไหนอีกอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเก็บงานละอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ไม้มีดโกนเนาะใช่ครับเก็บงานอีกโอเคจบแล้วผมจะปัดเสร็จผมด้วยแปรงขนม้า จากไหนจาก Barber Bay นะครับเป็นม้าตัวเมียนะครับผมสั่งพิเศษ เพราะว่าขนม้าตัวเมียจะนุ่มรู้ยันขนม้าก็มีมันก็มีเข้ามาจริงเหรอใช่ขนม้าพี่ตาบอกเหนื่อยไหมหัวใจอะไรนะขนม้าระวังไงนะทำไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวตำรวจจับขนม้าหรือว่าเขาละขวดกันไม่เอาไม่เอานะครับไม่เอาขอโทษทุกคนด้วยครับขอโทษแทนพี่เก่งด้วยก็ไปบอกชื่อเหรอทุกคนเขารู้อยู่แล้วพวกเราดื่มมันตีกันทีนี้ตั้งเยอะร้อยกว่าคนเข้าสู่งานนะครับตอนนี้ก็พี่บอมก็เรียบร้อยแล้วในการตัดก็คือในแบบของเราก็เหลือขั้นตอนในการกันอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมจะแชร์พี่บอมมีเทคนิคในการแชร์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือแปรงเนี่ยมันสามารถดันเศษผมลงมาได้นี่ครับดูนะเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดออกมาเนี่ยเราใช้กันไกลตัดนี่อะไรนี่ครับนี่ก็คือผมลายด้านหน้าใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับใช้นี่ถ้าดูกล้องจากด้านข้างเห็นไหมครับไม่ใช่ใช้หวีใช้แปรงปัดผมเนี่ยมันจะเห็นเลยมันจะเห็นนะครับว่ามีผมที่ใหญ่มากใช่ที่มันไม่ได้นี่คือละเอียดมากครับอันนี้คือเทคนิคที่พวกเราก็ไม่ได้บอกใครนะเพราะบอกกลัวเขาไม่เชื่อหลอกครับหลอกครับโอเคน้องแอมเดี๋ยวพี่บอมจะใช้มิดโกนแล้วตอนนี้ครับ1ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงแล้วใช่พอก่อนขอการอีกนิดเดียวพอแล้วก็จะล่ำลาละนะ 2P มากมากครับ 2P ไหมฮะผมจะใช้มิโกนแล้วนะครับใช้ของใบมิโกนของอะไรครับพี่บอมนี่ดอกโก้พรามดอกโก้พรามนะครับเราใช้กันจริงๆไม่ได้โกหกเลยอันนี้คนดูพี่บอกว่าร้อยประมาณ180ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังไงก็ถือว่าฝากติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยโกนสดๆเลยเพราะว่าผมของลูกค้าเนี่ยไม่ได้แข็งอ่ะฮะแต่ก็เบาๆเนาะถ้าแข็งนี่ต้องทำไงครับผมใช้ครีมนวดครับใช้ครีมนวดร้านเราใช้ครีมนวดอ่า
แต่ว่าผมไม่บอกแล้วกันว่ายี่ห้ออะไรไปหาเองครับผมนะใครชอบยี่ห้อไหนก็ไปหาซื้อใช้กันเองนะครับดูย้อนหลังได้นะครับก็ติดตามไว้ที่เพจได้เลยนะครับสำหรับคนที่มาดูไม่ทันเนาะคืออย่าลากแรงมากครับเพราะว่าเดี๋ยวผิวจะอักเสบครับอันนี้คือเราเดี๋ยวต้องพูดแล้วครับต้องพูดนะกีดถอยหน่อยมันไม่เห็นใช่ไหมฝั่งนี้อ่ะพี่บอมหันเก้าอี้มาดีครับผมชัดแจ๋วครับมั้ยครับจริงๆเนี่ยวิธีเนี้ยเค้าเรียกใช้วิธีบายมิดโกเนี่ยลูกค้าหลายคนชอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสบายด้ามบายมิดโกสวยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมเป็นด้ามพลาสติกธรรมดาใช่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ชอบน้ำหนักตือบอกถ้าผมไม่แข็งทำไงให้แข็งครับผมไม่แข็งพี่เตอใช้ครีมนวดมั้ยใช้ครีมไม่อ๋อถ้าผมไม่รู้แล้วอ่ะอันนี้ยากเจอถ้าผมไม่แข็งอันนี้เดี๋ยวผมจะนอนให้ลูกค้าสองแง่สองงามอ่ะในแบบเราหนึ่งให้ดูอ่ะนี่ครับนี่ครับมาดูเลยเราสามารถเช็คงานได้อีกใช่ครับนี่แต่เนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าโอเคละลุยเลยครับลุยเลยลุยเลยขั้นตอนจะรวบรัดไปหน่อยขอบคุณ40ดาว45ดวงนะครับพิชนันศักดิ์ครับนี่นะครับเวลาเราใช้มิดโกเนี่ยเราก็ดันหนังตรงหน้าผากนะครับให้ตึงนะครับนี่นะครับเราดึงให้ตึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาโกนลูกค้าจะได้ไม่เจ็บนะค่อยๆโกนแต่ครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดมาเนี่ยอาจจะเกิดการบาดได้ใช่ครับก็คือเราใช้มือดึงด้วยใช่ในการกันก็ไม่ต้องกดมากครับไม่ต้องกดครับลากเบาๆครับใช่ครับเดี๋ยวไม่ถึงน่าจะไม่ถึง10นาทีนะน่าจะจบไลฟ์นี้ละใช่ครับเพราะว่าเราจะมาล่ำลาพร้อมกับน้องในแบบสุดหล่อของเราคือน้องแอมครับนะครับเป็นในแบบอยากเห็นทรงเทปเปอร์เฟดครับก็ติดตามนะครับเราอาจจะมีมาให้เห็นนะครับใช่ครับสำหรับเทปเปอร์เฟดจริงๆเทปเปอร์อันนี้ก็เหมือนเทปเปอร์นะจริงๆนี่ก็ถือว่าใกล้เทปเปอร์แล้วจริงๆมันก็เทปเปอร์หรืออะไรมันก็การเรียกก็คล้ายๆกันครับผมไม่ได้ยากไม่ได้ต่างกันมากดีกว่านะนะครับแล้วก็เบาๆคือผมเนี่ยจะชอบให้เห็นใบมิดโกนเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นการทำงานเนาะสไตล์ของผมนะผมชอบให้เห็นใบมิดโกนเยอะๆนะครับครับวันนี้คนดูเราก็ไม่ตกร้อยเลยนะพี่บอมขอบคุณมากสำหรับอาทิตย์นี้400,000เลยเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ดูพวกเรานะถึงว่าไม่ได้เป็นพันเป็นหมื่นอะไรก็แค่นี้ผมก็มีกำลังใจแล้วเนาะกิจเนาะอือฮึนะครับอันนี้ผมสกินเฟซด้วยมิดโกอีกทีนะครับเสียงแก๊ก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 เลยใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะครับเราก็จะมาล่ำลากันเนาะใช่ครับใครอยากถามอะไรถามเลยบอกว่าจริงๆอยากบอกว่าไลฟ์ครั้งที่2เรารู้สึกว่ารีแลกซ์ขึ้น ที่นี่เจ๋งมีซาวด์เอฟเฟคตุ๊กๆด้วยอ๋อ ใช่ครับนี่ร้านผมนะมีทุกแบบนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นออโตเมติก2จังหวะตุ๊กๆโฆษณาไปกระบะแต่งมีหมดพอได้แล้วมั้งพอนะโฆษณาตัดผมดีกว่าพวกเราโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเลยใกล้แล้วตอนนี้พี่บอมก็อยู่ในขั้นตอนในการกันนะครับกิจก็อาจจะมีเหวี่ยงกล้องนิดหนึ่งใช่ครับคือให้พื้นที่ให้พื้นที่พี่บอมในการทำงานนะครับตัดเก่งสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากนะครับโอ้คนดูเดียวก็ยัง
170กว่านะครับพี่บอมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนดูนะครับขอบคุณที่เข้ามาเสียเวลาดูพวกเราเนาะใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เราก็มาเป็นอาทิตย์ที่2ละทำให้ขอให้คนเห็นนิดนึงว่าเราใช้มิโกนยังไงบ้างครับผมนี่นะครับอาจจะเบาๆนิดนึงหมายถึงใช้เสียงครับเดี๋ยวลูกค้าตกใจวันนี้ลูกค้าหลับไปแล้วนะครับเราก็เลยเนี่ยเราจะใช้จริงๆผมใช้จังหวะเนี่ยครับเวลาการโกนพอลูกค้าหลับอ่ะพวกผมจะขโมยเป๋าตังค์นะหลอกหลอกหลอกโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ด้วยไปมาบุญคลองบ่อยทรงนี้ประมาณกี่บาทครับสอบถามหมายถึงที่ร้านเราเหรออืมอันนี้เดี๋ยวติดถามในเพจได้เนาะใช่ครับถามในเพจร้านเราเลยดีกว่าแอเพราะว่าอันนี้เป็นการไลฟ์สดเนาะก็ครับผมอยากโฟกัสกับงานก่อนพี่เก่งพี่ตือว่าไงครับพี่เก่งอยากกระซิบว่ารับข้างหูนายแบบอย่าซูมมากครับไม่ได้แค่ที่หูโอ้โหผมว่าจริงๆพี่ว่าพี่ตือเอาจริงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเนี่ยพอเราเห็นนะเราเห็นว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเป็นเทคนิคไม่ใช่เทคนิคหรอกผมก็คือเก็บงานเนาะพี่บอมผมรู้สึกว่ามุมนี้มันตกนิดนึงใช่มันจะมีแบบแหลมๆออกมาเราก็สามารถนอนกันได้อีกรอบนะครับเพื่อความคมจริงๆทรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ง่ายนะอืมใช่ครับเพราะมันต้องเป๊ะทุกมุมจริงๆมากๆเนาะคือผมถึงได้บอกว่าพวกผมทำงานกันชั่วโมงละคนนะครับเพราะว่าเราอยากให้งานออกมาดีที่สุดครับผมอันนี้ของร้านผมนะแต่ร้านอื่นก็ราคาก็อาจจะต่างกันนะครับตามโลเคชั่นตามการบริการที่ทุกร้านจะให้กับลูกค้านะครับเทคนิคเดิมนะครับมีใครถามอะไรอีกไหมเอกตอนนี้ก็ยังไม่มีครับไม่มีเนาะเงียบกันเลยเหรอแต่ก็ยังคนดูก็ยังดูเราอยู่เยอะนะเมื่อกี้พี่เก่งได้บอกไว้ว่าวันนี้เราตัดทรงนักมวยจริงๆแล้วเราตัดทรงนักมวยทรงอะไรครับเนี่ยเป็นนักมวยจากต่างประเทศชื่ออะไรครับชื่อไม้ของไม้พี่ลมพลอยไม่ใช่ครับไม้ไถ่ตั้นโอ้โหครับผมขอโทษทุกคนด้วยครับเงียบกิ๊บเลยเปิดหัวไรแล้วยังปิดท้ายแล้วหลังกล้องอาจจะฮาคืนๆเลยก็ได้นะคืนเลยเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวก่อนไม่ใช่คนละฝั่งกันขอบแกะกล่องสามารถใช้งานได้เลยไหมครับสามารถใช้งานได้เลยครับแล้วเขาก็รับคมมาให้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตเช็คหน้าลูกค้านะเรียบร้อยครับสำหรับงานวันนี้ครับนี่ครับก็ล่วงเลยมา10นาทีเนาะก็ถือว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ในแบบขอแว่นให้ในแบบหน่อยแว่นเอามาไหมกันคมมากขอบคุณมากครับอาทิตย์หน้ายังไงก็ฝากติดตามไลฟ์ครั้งหน้าด้วยนะครับทุกวันพุธที่บอมจะมานะครับทุกวันพุธนะครับนี่นะครับใช่ครับกันขอบคมมากว้าวผ่านขอให้ลูกค้านิดนึงผมติดคำว่าลูกค้านะจริงๆคือในแบบในแบบขอแว่นหน่อยนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยตัดแล้วแล้วได้เลยแล้วได้เลยครับโยโย่ทำไงนี่แล้วเอกก็แหละใส่แว่นเลยฮะไม่รู้ก็เดี๋ยวให้ลีโอพี่เก่งถือหน่อยพี่เก่งเข้ามาทักทักทายก่อนไหมทักทายก่อนไหมเดี๋ยวพี่เก่งเดี๋ยวให้ปิดเข้ามาพี่เก่งเข้ามาปิดรายการละ
โยนถึงกล้องก็ได้ให้รีวิวกล้องหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่เก่งเกียร์เข้าหน้าหน่อยขอบคุณก็ขอบคุณอะไรอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้องแอมด้วยครับใช่ครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่เสียสละเวลาเข้ามาดูพวกเราบาร์เบอร์บอมนะครับก็มาใกล้หน่อยก็ได้นะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการแชร์ให้กับพี่บอมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกหัวใจที่ขายไม่ทันนะครับอ่านไม่ทันบ้างอะไรก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันไลฟ์หน้าใช่ทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธ20:30ใช่ครับฝากพวกเราด้วยครับพวกเรารักคุณครับผมครับครับพอแล้วบ๊ายบายเดี๋ยว